ยินดีต้อนรับกลับนะคะเข้าสู่ Ghost of Tsushima นะคะแล้วก็พาร์ทนี้พาร์ทที่3ไปแล้วด้วยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดพาร์ทที่3เนี่ยเว้นห่างจากพาร์ทที่2นานพอสมควรนะคะยังไงก็ใครที่รออยู่นะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เคยบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะแล้วก็บวกกับมันเป็นวันหยุดยาวนะพี่นิสาก็เลยไปต่างจังหวัดมาถือว่าเอาตัวเองไปพักผ่อนยาวๆเลยนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาลุยกันต่อนะคะกับพาร์ทนี้เลยเฮ้ยอยู่นะนี่อยู่ไหนอ่ะได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวได้ยินเสียงอยู่นี่อยู่กระต๊อบนี้ท่านยูนะเอ้ยยูนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นโอ้โหเจมมาเจอได้เหรอหาข้าเจอจนได้นะแน่นอนเจ้าจะคุยกับข้าหรือไม่จะรับมือได้ดีทีเดียวข้าอาจจะได้ยินเสียงตอนมันเข้ามาดันหมดแต่คิดอย่างอื่นซะได้ชาวบ้านที่นี่เห็นพวกมองโกต้อนเฉลยไปทางต้นแม่น้ำมีช่างเหล็กอยู่ในกลุ่มด้วยน้องชายเจ้าหรือฟังดูน่าจะใช่นะพวกมันเอาตัวเขาไปที่ค่ายใกล้ๆปากแม่น้ำคาเดดะข้ารู้ที่อ้าวได้เวลาไปช่วยหลักการของนักรบนะก็คือเราได้2คนมาเป็นพวกแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็ต้องไปช่วยน้องชายของยูนะเพราะว่าน้องชายยูนะเนี่ยสามารถทำอาวุธที่เราต้องการได้นั่นคือไอ้ที่ปีนกำแพงนั่นเองทุกคนปะงานยุ่งน่าดูนะเจ้าเนี่ยใช่เราได้ท่านหญิงมาซาโกะกับท่านอาจารย์ลิชิกาวะเป็นพวกแล้วถ้ากะช่วยเจ้าได้แน่หลังจากช่วยแล้วถ้ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอหน้ากันแล้วเจ้าโชคเขาโชคดีที่มีเจ้านะติดพี่น้องก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือหมู่บ้านชาวประมงเคจิท่านชิมูระคือครอบครัวคนเดียวของข้าแล้วเจ้าจะทำอะไรหลังจากช่วยเขาออกมาหายใจทั่วท้องเพราะตอนนี้ข้ารู้ดีว่าเกาะเรายังมีความหวังและพอน้องชายเจ้าเป็นอิสระเจ้าจะทำยังไงต่อว่ากันตามตรงนะข้ายังไม่คิดเวลาฉันข้ายังไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นหรอกเจ้าขี่ม้าดูมั่นคงดีแผลเป็นยังไงบ้างเกือบหายหมดแล้วถ้าพันแผลเจ้าได้ผลชะงักดีนักเจ้าไม่ค่อยยอมเปิดใจคุยเลยใช่ไหมเนี่ยคงจะถูกของเจ้าอะนะจุดข้างหน้านี้นั่นไงค่ายมันเข้าไปคงยากน่าดูถ้าพวกมองโกสร้างค่ายไม่กี่วันต้องมีทางลอบเข้าไปแน่ๆมาดูกันเราจะเข้ากันทางไหนดีด้านหลังมีการป้องกันที่แน่นหนานั่นน่ะเซนี่ล่ะเราปีนขึ้นพวกหินทางนั้นได้ถ้าหินฝังตัวไม่แน่นมันจะร่วงลงมานะพวกทหารก็จะรู้ตัวกำแพงด้านหน้ายังอยู่ระหว่างก่อสร้างอาจมีทางเข้ามีแน่นอนเราเห็นทางเข้าเข้าไปในรูนะเราอาจลองหาเข้าช่องว่างทางกำแพงหน้าคืออะไรวะอ่านสลับกันแล้วฟันทหารมองโกให้ตายคาที่ถ้าเกิดพลาดอะไรขึ้นมาล่ะพวกมันจะฆ่าเฉลยทิ้งนะรู้ไหมข้าเคยเห็นมันแล้วเราต้องเข้าไปเงียบยิงหัวขโมยกันนะแล้วมันไม่ดีตรงไหนฮะก่อนจะมีซามูไรเกาะนี้ถูกปกครองโดยอาชญากรเราเปลี่ยนเกาะนี้ไปด้วยการสร้างระเบียบและลงโทษคนผิดให้เป็นประจักษ์เราใช้ชีวิตภายใต้กฎของคุณธรรมและบางครั้งเราก็ยอมตายเพื่อมันอย่างนักรบเช่นท่านพ่อข้าข้าไม่ต้องการแบบนั้นแต่เราต้องสู้กลับนะข้าให้คำมั่นต่อท่านลุงว่าจะไม่มีวันฟื้นกฎเรางั้นก็เปลี่ยนกฎเจ้าสิเพื่อช่วยครอบครัวข้าและครอบครัวเจ้าที่ยังเหลืออยู่ไปด้วยชัดกว่านี้ว่าเราต้องเจอกับอะไรเราควรรอให้มืดกว่านี้ไหมไปเถอะเอาง่ายๆว่าวิถีซามูไรนะฮะจะไม่แบบจะไม่สเตลอะว่าง่ายจะไม่มีการแบบฟันแทงจากเงามืดแน่นอนทากะผ่านอะไรมามากตั้งแต่ก่อนการรุกรานแต่เจ้าคอยดูแลเขาดีเนี่ยข้าจำเป็นต้องทำเนี่ยเขาเก็บเวลาข้าและขโมยแต่เราต้องเลือกระหว่างขโมยหรืออดตายข้าไม่มีทางเลือกข้าเองก็ไม่ได้เลือกจะเป็นซามูไรเหมือนกันต่อให้ข้าฝืนสัญชาตญาณตัวเองกดตัวเองดีนะว่าพวกมองโกกวาดล้างอ่ะเราต้องสู้กลับไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามถ้าพี่อ่านผิดต้องขออภัยนะไปทางนี้มา
เมื่อกี้จะเล่าว่าจินไม่เคยแบบลอบฆ่าเลยนะมันไม่ใช่กฎของซามูไรแต่รู้สึกว่าเควสนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้จินกลายเป็นแบบนักฆ่าในเงามืดเราจะไปแบบนักฆ่าในเงามืดถ้าพวกมันเห็นเรามันจะฆ่าเธอเลยทิ้งฉันเลยทิ้งงั้นเราก็ต้องเงียบไว้และเชือดคอมันเสียครับข้าไม่ถนัดเลยเอาไงตัดสินใจจุดเปลี่ยนนะจากวิถีซามูไรกลายเป็นวิถีซามูไรสายเงาคิดอย่างไรเจนมีวิ่งขากระเพลกมันบาดเจ็บเพราะธนูของท่านเดรัจฉานในยามนี้อันตรายยิ่งนักจงตื่นตัวไว้ล่ะขอรับท่านลุงไล่ตามมันไปไม่รู้เลยว่ามีอาศัยอยู่ที่นี่มิได้อาศัยแต่สงครามในยาลิกาว่าไล่มันออกมาทางนี้ความผิดของพวกกบฏนี่เองเราควรจับพวกมันให้หมีกินเป็นการลงโทษนะครับเราหาใช่คนเถื่อนไหมเจนโอ้โหแสงมันยังตาท่านลงข้ามองไปเห็นหรอกทางไหนวะเนี่ยนี่ข้าเดินวนอยู่หรือเปล่าแล้วข้าจะมีสะดุดล้มตรงนี้มันใกล้ตายแล้วขอรับยังแต่เราจะเข้าไปใกล้ๆมันอีกไหนรอบเข้าไปหาหมีมีใครอยากเห็นหมีมั่งเตรียมพร้อมไว้จีนขอรับท่านลุงหากมันยังไม่ตายข้าจะจัดการมันได้หรือไม่พิสูจน์เสียก่อนว่าเจ้าควบคุมอารมณ์ได้แล้วข้าอาจจะให้ลองแน่นอนครับข้าจะควบคุมอารมณ์ทันทีที่ข้าเห็นหมีสำเร็จแล้วระวังนะมันอาจยังมีชีวิตอยู่เจอแล้วลูกธนูไม่น่าฆ่ามันได้โหเจอใครกระซวกไส้มาดูสิท่านลุงมีรอยแผลยาวข้างตัวมันไม่ได้เกิดจากธนูมือสังหารจากยาริกาว่าเนี่ยไอ้คนขายชาติเจ้าการยังไงถึงจะแทงท่านชิโตะจากข้างหลังฮะท่านสาไคควบคุมอารมณ์ไว้เราไม่ใช่อาชญากรเยี่ยงมันคนนี้เราคือซามูไรมันพยายามฆ่าท่านนะเราต้องชดใช้ความผิดด้วยชีวิตจ้องตาสิและสอนให้มันผู้นี้ได้รู้ว่าซามูไรไม่มีวันลงมือเพียงเพราะโกรธหรือกลัวจากนั้นค่อยปลิดชีวิตด้วยคุณธรรมสบตาแบบ eye contact ยังไม่ทันจะปิ๊งเลยยามเราสู้เจ้าจะเผชิญกับศัตรูซึ่งหน้าและยามที่เราฆ่าเราจะจ้องตากับศัตรูด้วยความกล้าและความเคารพนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นซามูไรขอรับท่านลุงมีเพียงคนขลาดเท่านั้นที่โจมตีจากเงามืดอุ้ยโดนด่าเยอะอนาคตเลยลุงด่าเราไปถึงอนาคตเลยจบเลยข้าไม่ได้คลี่ขาดนะท่านลุงแต่ข้าจำเป็น I have to จีนดูสิเป็นอะไรไปอ่ะข้าช็อกหาน้องเจ้าให้เธอให้เธอหาน้องเจ้าให้เจอกันเถิดไปหมดแล้วเราต้องไม่ให้พวกมันเห็นใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนคิดและเคลื่อนที่ยังหัวขึ้นเมยอุ๊ปส์ได้สกิลใหม่แอบฆ่าหมูหมุนเจ
จ็บชิฮารุเอ้าได้บันทึกอีหยังวะทำไมฉันต้องมาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกปฏิโทไปช่วยเฉลยกันนะแคอึ๊บคนนี้ก็ไม่ใช่ทากะนะเข้ามาได้ยังไงกันเอาหมวกฟางนี่ว่าเราต้องไปแล้วค่อยว่ากันใหม่เมื่อปลอดภัยไปเร็วเอาทางนี้แทรกตัวเราไปถึงแม่น้ำเถอะตรงนี้เราจะปลอดภัยตรงนั้นเราจะปลอดภัยแม่น้ำไปทางไหนตามยูนะออกไปนะจะเป็นคนของโรนินหมวกฟางหรือเปล่าเคยเป็นตัดขาดจากกลุ่มตอนพวกนั้นเริ่มไม่เหลือเสบียงแล้วท่านชิมูระถูกจับกลุ่มตัวและข้ากำลังรวบรวมคนให้มาช่วยปลดปล่อยท่านเจ้าหางานทำอยู่หรือไม่ไม่ล่ะแต่หมวกฟางคนอื่นอาจสนใจก็ได้นะล่าสุดข้าได้ยินว่ากลุ่มออกล่าพวกมองโกอยู่ที่ตำบลซื่อแถบชายฝั่งนั่นน่ะมีอีกพวกหนึ่งนะทางนี้ไปไปไปกำลังตามหาน้องชายค่ะเป็นช่างตีเหล็กที่ชื่อว่าทากะไม่คุ้นเลยแฮะแต่ที่ที่เฉลยไปไปมาอยู่นะแต่มีที่ที่เฉลยไปไปมาอยู่เจ้าบอกได้ไหมว่าพวกมันกำลังเคลื่อนย้ายเฉลยไปที่ไหนได้ยินว่าอ่าวอาซาโมะนะแล้วในกลุ่มสุดท้ายก็มีช่างตีเหล็กอยู่คนหนึ่งยังหนุ่มมีคราวคุ้นๆว่ามาจากยาริกาวะขอให้จริงเถอะหวังว่าจะได้เจอช่างตีเหล็กนั่นนะทากะยังมีชีวิตอยู่ที่อาวาสโมะเมืองนั้นมีกำแพงล้อมรอบมุ่งหวังเข้าไปโดยไม่มีแผนจะทำให้เขายิ่งเสียอันตรายเปล่าข้ามีเพื่อนที่อาจจะพาเราเข้าไปได้นะงั้นก็ไปตามหาเขาเลยยิ่งเราช่วยทากะมาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งช่วยทันลุงได้เร็วขึ้นเท่านั้นจินทากะนั่นละทันทีที่เป็นอิสระทากะจะสร้างเครื่องมืออะไรก็ตามที่เจ้าต้องการจากนั้นเราจะไปจากเกาะนี้เสียเจ้าก็เห็นแล้วพวกมองโกมาทำอะไรกับเราท่านชิมูระจะหยุดพวกมันได้นะอยู่ต่อเถอะช่วยเราต่อสู้เพื่อบ้านของเราบ้านนะบ้านคือที่ใดก็ตามที่ข้ากับทากะไปต่างหากเพื่อนข้าคนหนึ่งอยู่ที่ตำบลอาซโมะตรงชายแดนที่ติดกับซุสึข้าจะไปเจอเจ้าที่นั่นข้ารู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เจ้าต้องฝืนกฎตัวเองข้าทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนั่นแหละขอบคุณนะปราสาทคาเนดะชิมูระท่านชิมูระท่านไม่คู่ควรกับสภาพเช่นนี้เรียกกล่อมให้ผู้คนของท่านเลิกต่อต้านเราแล้วท่านจะได้เป็นอิสระเลิกทำกับข้าให้เสียเลิกทำให้เสียเวลาข้าเถอะท่านคิดว่าท่านสูญเสียทุกอย่างไปแล้วทว่าหลานชายท่านยังอยู่นะจินไพ่พลข้าควบคุมถนนหนทางตั้งค่ายขึ้นใกล้ๆเมืองทั้งหลายพวกนั้นมองเห็นทุกอย่างและต้องหาตัวเขาเจอแน่ท่านซาคายจะต้องต่อสู้จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายข้าเองก็เช่นกันท่านรักเขาเชกเช่นที่รักประชาชนเป็นดังบิดาของพวกเขาท่านจะทอดทิ้งลูกๆเช่นนี้หรือข้าจะไม่ทำให้ลูกต้องตกเป็นทาสท่านเอ้ยโคตรโดนใจข้าจะไม่ยอมให้ลูกๆของข้าเป็นทาสของพวกมังกรเฮือจบเควสหลักการของนักรบนะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้มานะคะก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งไปทางใต้ของอาซาโมะนะคะยูนะเสียงยูนะนี่ว่าอะไรกันไปคุยซิเข้าทางนี้ได้หรือไม่ถ้ากะหวังพึ่งเราอยู่นะข้าก็ชอบเขาแต่แผนนี้อันตรายเกินไปไม่มีทั้งสำเร็จแน่เราจะทำสำเร็จ
เรื่องของซามูไรนี่แล้วซามูไรคนนั้นล่ะเรียกเขาว่าซาไคจินเถอะขออภัยขอรับนายท่านข้ามีนามว่าเคนจิพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์นักบ่มสาเกชื่อก้องและนักต้มตุ๋นฝีมือฉกาจที่สุดบนเกาะนี้ดังนั้นเขาจะช่วยข้าชิงตัวน้องชายข้าจากอ่าวอาซาโมะมาเมืองนั้นเป็นป้อมนะถ้ามองโกยึดเมืองไปแล้วเราต้องอาศัยกองทัพเพื่อตีกำแพงเมืองไปนะหรือไม่ก็ส่งคนส่งสาเกสักคนไปไม่มีทางสำเร็จแน่เตรียมสาเกของเจ้าไว้เราจะปรึกษาแผนกันระหว่างเดินทางมาดื่มกันก่อนไหมอ่ะนะค่อยคุยกันเนี่ยเร็วเข้าเคนจิรับเควสมาเรียบร้อยนะช่างตีเหล็กเฉลยศึกวันนี้พี่ต้องช่วยทากะน้องชายของยูนะให้ได้นะมาพอเราใกล้ถึงเมืองแล้วให้ท่านเข้าไปซ่อนในเกวียนส่งสาเกนะขอรับพวกมองโกจะไม่ค้นเกวียนเหรอไม่ค้นแล้วขอรับก็แค่คนนำสาเกมาส่งข้าทำเป็นประจำพวกมันชอบดาสของข้าดาสบุกูเอาดาสมาจะทำการค้ากับศัตรูกันหรือข้ามอมเล่าพวกมองโกส่วนพวกมันก็ปล่อยให้ข้ามีชีวิตรอดขอรับพร้อมแล้วเจ้าแน่ใจน่าจะทำตามแผนเนี่ยข้าทำได้ทุกอย่างพุทธากะไปการยึดครองอ่าวอาซาโมะเลวร้ายแค่ไหนมีคนจำนวนหนึ่งต่อต้านพวกที่ยังรอดชีวิตถ้าไม่เป็นเฉลยก็เป็นทาสจะไม่เคยเห็นทากะเลยหรือไม่เคยอ่ะแต่มีใครบางคนทำงานในโรงหลอมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจเป็นน้องชายเจ้าก็ได้นะพวกเจ้ารู้จักกันมานานแค่ไหนตั้งแต่ข้ายังอ่อนวัยตอนนั้นข้าเพิ่งเริ่มบ่มสาเกจุดแรกที่ข้าขายเนี่ยให้ยูนะเลยนี่แหละรสชาติเลวสิ้นดีแต่ราคาก็ถูกช่วงหนึ่งข้าพยายามให้ทากะช่วยขายแต่กลายเป็นว่าเขาใจอ่อนเกินไปพอผู้คนเล่าเรื่องเศร้าให้เขาฟังเขาก็ชอบยกสาเกให้อ้าวเดี๋ยวทหารวงโกว่าจริงพวกท่านเข้าไปในเกวียนเถอะพวกมันมีไม่มากข้ารับมือเองไม่ได้จินทากะอยู่ใกล้แค่นี้เองข้าขอร้องล่ะก็ได้เอาวะไปแอบในเกวียนก่อนงุยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราแอบส่องได้อยู่เตรียมตัวนะพวกมันอาจจะค้นเกวียนนายเจ้าบอกมันจะไม่ค้นไงไม่ค้นที่ประตูเมืองขอรับข้าไม่เคยเห็นพวกมันออกมาไกลถึงเพียงนี้ไปแล้วจ้าเงียบไว้ปวดตดต้องอั้นเดี๋ยวได้ยินเจ้าหยุดดัสขอสาเกหน่อยขอสาเกหน่อยสาเกหรอครับงั้นมาเร็วเข้าหลอดอีกแค่นิดเดียวร้องตะโกนอะไรกันน่ะไม่ต้องสนใจหรอกหลบไว้ทากะกำลังเผชิญเรื่องน้องชายเจ้าเป็นช่างตีเหล็กฝีมือดีพวกมันไม่ทันกับเขาอย่างนั้นหรอกเจ้าแน่ใจได้อย่างไรวิเสียงใครวะโอ้ทาสอย่าทำร้ายคนเราใกล้ถึงแล้วเงียบก่อนฮึบไว้ฮึบไว้คนลุ้นมาคือพวกนี้มันชอบสาเกไปอ้าวอาซาโมะเขตมองโกลมาซาคะนึกไม่ถึงว่าจะได้ผลฮะแย่แล้วต้องมีใครมาทำให้พวกมองโกโกรธแน่เลยพวกมันเผาทิ้งครึ่งเมืองอ่ะเราต้องแยกกันที่นี่ครับคอยมอมเล่าให้พวกมองโกมอมมารัสติข้าจะทำสุดฝีมือระวังตัวด้วยนะเคนจิเช่นกันขอรับท่านซาไคทากะรออยู่ไปกันเถอะเมื่อเรียบร้อยแล้วข้าจะพบท่านที่ทางแยกเมืองนะครับต้องหาตำแหน่งดีๆเพื่อสังเกตการทางนี้จำไว้นะห้ามเอะอะล่ะมิเช่นนั้นฉันเลยจะถูกทำร้ายข้าจำได้ห้ามให้มันเห็นเราสินะเฮ้ยติดบั๊กติดบั๊กง่ะข้าติดบั๊กแกวาร์ปมานี่เฉยมาสำรวจกันนั่นผู้คุมนางทาสระยำเว้ยมันตรวจตาเฉลยอย่างกับพวกเขาเป็นม้างั้นน่ะ
มันอาจนำเราไปหาทากะก็ได้นะโอ้ยจำเควสนี้ได้จำเควสนี้ได้พี่ต้องตามเขาไปทางไหนวะเนี่ยมีทางให้ไปไหมไม่มีอึ๊บป้าหมายกำลังคาดแป๊บนึงแป๊บนึงอึ๊บกำลังตามไปฮึบพี่ต้องเห็นหน้าป้าหมายโอเคเห็นอยู่อยู่นี่ไม่มีใครเห็นเราจริงอ่ะเฮ้ยทากะช่างเหล็กของท่านน่ะเหรองานคุณภาพต่ำข้าคิดว่าเขากำลังบ่อนทำลายชีวิตท่านอยู่มันเป็นช่างตีเหล็กคนเดียวของข้าเลยนะเว้ยข้าเองก็เป็นช่างตีเหล็กเช่นกันและผลงานข้าก็ดีกว่าเขาหลายเท่าข้าเลี้ยงไว้สองคนไม่ไหวหรอกงั้นกำจัดทากะซะแต่เจ้าก็อย่าได้เหลิงไปนักล่ะโอเคไอ้ระยำมันจะกำจัดทากะไม่เห็นใช่ไหมอึ๊บทางไหนวะเนี่ยหูไม่มีใครเห็นโคตรเป็นไปไม่ได้มีคนเห็นปะเนี่ยออกมาโกนโลกเลยแล้วฉันจะกลับไปปีนขึ้นข้างบนได้อีกไหมอ่ะหัวติดแฮฟักเฮ้ยมาแล้วได้โปรดเถอะข้าไม่มีทากะทากะอยู่นั่นได้โปรดเถอะมาทันเฉยทากะนั่นมันสั่นนะพวกมันทำอะไรเจ้าอะจะปลอดภัยแล้วนะเราต้องไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกมันจะตามเราทันเหมือนคนอื่นนี่ท่านซาไคจินเขาจะปกป้องเราเองทากะจะต้องเชื่อใจข้านะเราต้องการให้เจ้าช่วยจริงๆข้าจะพยายามขอรับไปเถอะทากะเรารู้ว่านายกลัว You have to trust meใกล้ๆนี้มีประตูอยู่เช่นนั้นเราจะตีฝ่าไปทางนั้นต้องตีฝ่าเลยหรืองอไปดีกว่างองอเดินไปนะฮะเฮ้ยพวกมันครบทุกนายชาติแล้วต้องไปต่อไปเอ้าพักอะเราจะไปทางไหนกันขอรับเคนจิรอเราอยู่ที่ทางแยกเคนจิอยู่ด้วยเหรอถ้าเขารอดชีวิตมาได้อะนะอยู่ข้างหน้าเจอแล้วเคนจิแอบอยู่สไลด์ลงมาพวกมันกลุ่มมามาแล้วเข้าไปในพงหญ้าสูงแล้วก้มไว้เอ้าไม่ใช่เคนจิใครวะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเคนจิเนี่ยทากะเจ้ารอดมาได้ยูได้ตามมาไหมไม่แต่เรากลับไปบ้านข้าไม่ได้แล้วพวกมองโกโยเยะเลยเราต้องไปให้พ้นเอาอาซาโมะก่อนอึ๊บไปโอ้มายก็อีโกดะนะไม่เห็นมองโกสักคนตั้งแต่รุ่งสางข้าว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะเราต้องคิดว่าจะมุ่งหน้าไปที่ใดต่อถัดไปทางนี้จะมีจุดมองเห็นแทบทั่วทั้งเกาะพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าต้องหาอะไรดื่มหน่อยละนอนหลับสักตื่นข้าช่วยจัดการได้นะทากะเจ้าเงียบไปนะนับเป็นครั้งแรกในหลายวันที่ข้าไม่รู้สึกว่าจะตายอยู่ร่ำร่อนายท่านครับข้าซาบซึ้งมากที่ท่านมาแต่ท่านรู้จักกับเคนจิแล้วก็พี่สาวเขาได้อย่างไรอยู่นะช่วยชีวิตข้าไว้น่ะท่านกับข้ามีอะไรคล้ายกันนะขอรับยอดเขามือธนูขึ้นไปบนยอดแล้วหาจุดที่จะไปต่อนะสังขารข้าไม่เหมาะจะขี่ม้าข้ามคืนนั่นเนี่ยโคมัสึอยู่เลยแนวถันนั้นสันเขาที่นั่นมีโรงหลอมหนึ่งในที่ดีที่สุดของเกาะสถานนี้เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องมือสร้างอุปกรณ์ให้กับจินใช้ปีนกำแพงว่าอย่างไรทากะข้าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนท่านที่ปลดปล่อยข้าครับขอบคุณมากนะทากะเคนจิไปพักผ่อนก่อนเถอะเราอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน
เป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าข้าได้ตัวน้องชายคืนแล้วตัวสันเชียวเจ้าพาเขาไปที่โคมัตสึอย่างปลอดภัยได้ไหมถ้าได้กินอาหารกับพักผ่อนเขาน่าจะไม่เป็นอะไรน้องชายของเจ้าไม่ใช่เฉลยคนเดียวที่อ่าวอาซาโมะเจ้าจะช่วยพวกเขาและเล่นงานผู้ที่จับกุมพวกเขานั่นก็ดีไปที่โรงหลอมโคมัตสึเถอะข้าจะตามไปเมื่อเสร็จธุระจินขอบคุณนะฮาริงาโตะตุ่มช่างตีเหล็กเฉลยซึกผ่านเควสแล้วนะเราสุดท้ายเราก็ได้ชิงตัวช่างตีเหล็กก็คือช่วยเหลือน้องชายของยูนะมาได้นะนายทากะตึมตึมอุ๊ยเอ้ย2เลเวลเลยหรอตามที่จินพูดเมื่อกี้นี้นะคะคือว่าจินจะไปทำธุระก่อนแล้วจะไปเจอกันที่นั่นเพราะว่าเราแยกทางกันไปกับสองพี่น้องเมื่อกี้แล้วนะคะก็คือเขาจะไปตั้งโรงหลอมอยู่ที่โคมัตสึนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าก่อนที่จินจะไปหาจินจะต้องมาหาไอ้นี่ก่อนพักพวกที่จะไปช่วยท่านลุงของเรานะคะคือทหารรับจ้างโรนินหมวกฟางนะคะอาจมีทีท่าที่หยาบกระด้างแต่ข้าจะอาศัยฝีมือดาบของพวกเขาช่วยช่วงชิงท่านลุงมานะพี่จะวาร์ปไปเลยแล้วกันแล้วเข้าคาสินอ๋อเลือดนองบนท้องทุ่งเข้าเควสนะคะเควสหมวกฟางท่าทางข้างหน้าจะยังมีศพอีกไปดูไปดูมีรอยโอ้โหอุ๊ยลูกธนูแป๊บนึงม้าเมือกระจัดกระเจิงหมดน่าจะอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้เดินตามศพเลยเหรอโอ้โหต้องสู้ยังไงถึงศพถึงห่างกันขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมีคนคลานมีคนคลานเขาพยายามจะหนีเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยพวกมองโกลนี่สินะทางนี้หมวกฟางว่ะจินเหรอซากายจินค่ะซากายจินงั้นเหรอลิวโซสภาพอย่างเจ้าสภาพเจ้าอย่างกับหุ่นไล่กะยังกับเจ้าดูดีนักนี่ข้าขอหมวกข้าคืนได้ไหมตอนนี้เจ้าเป็นทหารรับจ้างอ่ะเนาะเขาเรียกนักรบอาชีพเว้ยงั้นเจ้าจะช่วยข้าได้กำลังตามหาขุนนากลุ่มเจ้าอยู่เขาตายไปที่หาดคุโนโมะแล้วนี่เจ้าอยู่ที่นั่นงั้นเหรอข้าเสียเพื่อนไปมากด้วยเราสูญเสียกันทุกคนเราทวงแค้นให้พวกเขาได้นะถ้าเราร่วมมือกันมาช่วยท่านชิมุระกับข้าสิเขายังไม่ตายงั้นเหรอกลุ่มหมวกฟางกำลังบาดเจ็บอดยากข้าขอให้พวกนั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้หรอกแม้ว่าพวกเจ้าจะตั้งราคากันเองได้งั้นหรือพอเราปลดแอกบ้านเราได้แล้วท่านชิมุระย่อมมีรางวัลใดๆก็ตามที่เจ้าขอเลยลูกน้องข้าสนใจลูกน้องเจ้าเหรอข้าคอยดูแลกลุ่มแล้วตอนนี้ใครสักคนต้องทำโอ้โอ้โหเพียบตกลงตามนี้ใช่ไหมข้าจะเก็บไปคิดดูเฮ้ยเฮ้ยตั้งแนวรบไว้ข้าไม่มีถอยอยู่แล้วเฮ้ยสู้กับริวโซโรซิลยังไงขายหมดล้างแค้นที่หาดโคโดโมะเป่าเรียกใครเต่าเรียกใครมาเออกระบวนท่าเจ้าเข้าท่าดีนะส่วนเจ้าก็หัดไว้คราวใครก็ได้หยุดความเจ็บปวดที่แก้มพี่ว
กูหมกฟางช่วยท่านลุงเจ้าไม่ได้หรอกหากเราอยู่รอดพ้นสัปดาห์นี้ไปก็บุญโขแล้วย่ำแย่เพียงนั้นเลยหรือพวกเขากำลังหิวโหยเข้ามาเพื่อหาอาหารแต่กลับไปต้องแบกหน้าหาพวกพร้อมมือเปล่าหากแต่ไปคนเดียวก็ไม่ได้หรอพาข้ากับข้าเจ้าไปด้วยเดี๋ยวระหว่างทางเราจะคิดออกเองเหมือนวันวานเลยสิข้ากับข้าด้วยลิวโซโรซิลเรียกม้ายังไงคิดจะเดินไปเหรอเดี๋ยวเรียกม้าอยู่ครับเรียกม้าเราเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไรกันเนี่ยสองฤดูร้อนที่แล้วที่งานประลองของท่านนางาโอหลังจบงานแล้วข้าก็หาตัวเจ้าเซทั่วกลุ่มหมกฟางเห็นการประลองของเราตอนนั้นแล้วพวกเขากำลังรับสมาชิกใหม่พอดีข้าเลยสนใจทำไมเจ้าไม่บอกข้าว่าเจ้าถูกอยู่ที่โคโดโมะก็เจ้ายุ่งอยู่กับงานซามูไรเนี่ยข้าก็ตั้งวงเล่ากับลูกน้องข้าอยู่หากข้าดื่มจอกสักจอกก็ยังดีก่อนออกศึกใช่ข้าก็หวังนั้นล่ะที่ข้าบอกเจ้าวันนั้นข้าตั้งใจจริงนะข้าช่วยข้าปล่อยตัวท่านชิบุระเถอะแล้วท่านจะมอบอะไรให้ข้าก็ได้บ้างเล่าโอแล้วกันเจ้าอยากได้รางวัลอะไรล่ะมีเหล้าดื่มตลอดชีพแค่นั้นเองเหรอมีที่ไว้ให้นั่งดื่มใหญ่พอสำหรับน้องข้าทุกคนตอบข้าจริงๆสิลิวโซข้าอยากรู้ว่าเจ้าอยากได้อะไรเวลาผ่านมา3ปีแล้วจินอะไรๆมันก็เปลี่ยนก็ยังคงกลุ่มหมวกฟางเป็นปึกแผ่นอยู่ที่หาดคุโรโมะไม่ใช่เรื่องง่ายนะข้าโน้มน้าวพรรคพวกว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากพวกเราเองจริงๆข้าคิดเช่นนั้นแต่มันชักจะเหมือนคำโกหกขึ้นทุกทีเจ้ามีไพ่พลอยู่เท่าใดเราเสียไปครึ่งนึงแต่ยังมีคนมากพอที่จะเป็นกองทัพเล็กๆชาวบ้านกล่าวว่าพวกทหารมองโกขโมยข้าวสารตนไปเจ้าคิดว่าพวกมันกักตุนอาหารอยู่ที่นั่นเนาะเป็นไปได้มีเทโอเรนั่นใครน่ะเฮ้ยข้าเองลิวโซเฮ้ยร้องเพลงด้วยเข้ามาแล้วลิวโซกลับมาแล้วข้าไม่เห็นอาหารเลยเนี่ยซามูไรได้เป็นใครฮะทุกคนนี่สายเก่าแก่ของข้าท่านซาไคลิวโซเล่าว่าพวกเจ้ากำลังอดตายข้าจึงมาช่วยเจ้าไม่พบอาหารเลยเหรอเรามีแผนบุกป้อมโอฮิระแล้วชิงอาหารที่พวกมองโกปล้นไปจากคนของเราคืนมาบุกป้อมเหรอพวกมันฆ่าเราแน่เดี๋ยวพวกข้าขอเวลาคิดแป๊บจินมากับข้าหน่อยอยากได้อาหารก็ต้องไปบุกอ่ะเราน่าจะปรึกษากันเรื่องแผนเจ้าก่อนที่จะบอกพวกน้องข้านะขยายให้พวกเขามีความหวังนั่นมันหน้าที่ข้านะขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจข้ามหน้าคำตาเจ้านี่ข้าไม่ถือหรอกจะพาข้าไปรอบข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไปลึกจังไปทางนี้จินแทรกเข้าไปโอ้โหห้องส่วนตัววะถ้าเจ้าจะไปกับกลุ่มหมวกฟางเจ้าต้องมีชุดสำรองเฮ้ยเกาะอยู่ในหีบมาเก็บก่อนเปลี่ยนชุดเฉยเจเดเอานี่มันลิวโซนี่วะเจ้าหล่อเหลานะแต่สู้ข้าไม่ได้แต่ก็จัดว่าไม่เลวเราน่าจะตรวจสอบการป้องกันของป้อมดูหาจุดที่อ่อนให้เจอลูกน้องข้าจัดการเองเป็นอันตกลงสินะเอาเสบียงที่ป้อมโอฮิระมาให้เราแล้วเราจะช่วยท่านลุงของเจ้าจากพวกมองโกขอบใจเจ้ามากนะลิวโซจำไว้แล้วกันว่าใครกันแน่ที่คุมกลุ่มหมวกฟางอยู่ข้าไม่มีวันแย่งตำแหน่งเจ้าหรอกเพื่อนเอ๋ยให้พวกข้าล่วงหน้าไปก่อนแล้วเราจะไปรวมตัวกันที่สุสานเก่าแล้วเจอกันนะได้ทำไมต้องล่วงหน้าไปก่อนไม่เข้าใจไปด้วยกันไม่ได้หรือเลือดนองบนท้องทุ่งนะฮะถึงแล้วนะคะสุสานทาคุสึมาดะสุสานทาคุสึมาดะนะฮะนี่คือที่ที่เรากับริวโซนัดหมายกันไว้จะเจอที่นี่ริวโซน่าจะอยู่ในเขตสุสานอึบอ้าวชนติดจิตตนพวกมันน่าจะมีเรือลำใหญ่ๆเอาอยู่นี่ลงอ่ะมาข้ามาละเราจะสาดธนูลูกไฟให้เต็มข้าขอยิงครั้งละ2ดอกก็พอครั้งละดอกก็พอดีเจ้ามาแล้วงั้นหรือพร้อมป้อนอาหารเพื่อพวกข้าหรือยังพร้อมพร้อมนี่ครบคนแล้วหรือแค่คนที่สู้ได้เป็นเรื่องเป็นราวน่ะ
พวกที่เหลือไม่หิวเกินไปก็ป่วยเกินหวังว่าจะพอบุกป้อมได้แล้วกันให้ดอกซากุระบานในหน้าหนาวยังมีลุ้นมากกว่าที่เราจะได้อาหารนั่นไม่เอ่ยมันมีทางอยู่เสมอแหละเป็นทางที่ไม่เหมาะให้พวกเขาที่ไม่ทำให้พวกเขาตายนะไม่ตายหรอกให้ข้าบุกคนเดียวก็ยังไหวนะเรื่องราวของริวโซนะฮะต่อไปอัพเควสมาเรียบร้อยสายสืบของข้ากลับมาแล้วมาเถอะตามริวโซไปที่ป้อมโอฮิระข้างในมีทหารเต็มไปหมดเลยและมีสัญญาณไฟบนหอคอยด้วยหากพวกมันเรียกกำลังเสริมจากทางอ่าวเราจะโดนล้อมนะมันจะสับเราเป็นชิ้นๆแน่หาตำแหน่งคอยจับตัวตาดูข้าไว้เมื่อข้าทำลายอุปกรณ์ส่งสัญญาณก็ลงบุกได้ทันทีอย่าลืมป้นเสบียงมันด้วยล่ะหน้าขันตายละจับตาดูหอคอยเพื่อรับสัญญาณจากข้าพี่ต้องไปก่อนอยู่แล้วมีทางเข้าอยู่เลือดน้อยมากกำลังใจน้อยมากไม่ได้ฟาร์มเลยอ่ะทุกคนพี่มาแบบเควสหลักแบบเส้นตรงนี่หรือเปล่าอึ๊บโอเคเปิดใช้งานไม่ใช่เปิดปิดต้องส่งสัญญาณให้พวกริวโซรู้จุดไฟประภาคารส่งสัญญาให้ริวโซรู้ก่อนว่าบุกได้ได้เวลาแล้วริวโซมาโหหมวกเท่โคตรอยากได้หมวกคนขวามือที่วิ่งมาอย่างเท่เลยมันหันหลังให้เราไม่มีใครเห็นเราเลยเฮ้ยเห็นปะวะไม่เห็นโอ้ยเห็นเฉยโอ้ไม่เหวี่ยงเข้ามาอย่างเจ็บเหวี่ยงเข้ามาอย่างเจ็บตีตูดไปทีนึงโออีกทีเฮ้ยโดนปะวะไอ้พวกดาบมันต้องเจอข้าเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลืมปั๊มเลือดเอาคืนยามยามข้ามากยามข้ามากรับสังหารดิตายซ้ายผัวปลักหมดยังน่าจะเหลือคนเดียวใครอีกอ่ะโอ้ไหนอ่ะเหมือนมีคนเห็นพี่นะแต่พี่หาพี่ไม่เห็นเขาอะอยากได้หมวกไอ้คนข้างๆจังเลยอะหมวกเท่จัดเฮ้ยมาเพิ่มเทียบยังไงเอาจับฟันซะหน่อยมาเราสายสนับสนุนยิงโดนเพื่อนกันเองแน่นอนหมดหรือยังมาลุมปิดฉากปิดฉากคนสุดท้ายแล้วหาอาหารให้เจอหมาข้าวปลาไปเลี้ยงลูกน้องเจ้ากันไหนล่ะเสบียงได้หอคอยก็ไม่มีเจ้าเจออะไรบ้างไหมแค่เอกสารมองโกหนึ่งกองบนศพแม่ทัพมันอ่ะขอข้าดูหน่อยท่านอ่านภาษามองโกออกถ้าเขียนด้วยอักษรจีนข้าก็พอเดาความหมายได้ตั้งแต่เมื่อไรกันตั้งแต่ที่ข้าอ่านตำราพิชัยสงครามนะสิเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือที่นี่ใช้เก็บเสบียงเพียงชั่วคราวพวกมันกำลังขนย้ายทุกอย่างออกทะเลเรือจอดอยู่ในอ่าวเราไม่มีทางบุกไปได้นะเราบุกที่นี่สำเร็จนะท่านเสียสติไปแล้วหรือมีแผลอะไรอยู่มาดูกันว่าเราต้องเจอกับอะไรดูสิต้องไปบุกในอ่าวแล้วเนี่ยเอาอาหารไปแล้วอ่ะโอ้โหอยู่ข้างล่างโอ้โหอย่างเยอะเลยพ่อคุณเอ้ยหางานให้ตลอดนี่ไงมองโกมีเรือเล็กๆเทียบหาดอยู่ถ้าเราจะใช้ขโมยมันไปเราต้องลุยฝ่าพวกกองทัพมันนะ
อ๋อเรือลำนี้นะที่เก็บอาหารมีอะไรอีกไหมนี่ตู้มีทั้งสิ่งกีดขวางและพลธนูมากมายค่ะจู่โจมซึ่งหน้าคงไม่ต่างจากเอาชีวิตมาทิ้งใครอยากให้ลูกน้องข้าอยู่ห่างจากแนวข้าศึกไว้เนี่ยส่งพลธนูของเจ้าไปบนหน้าผาพวกบังโกจะมัวพังอะระหว่างเราชิงเรืออ๋อส่งทีมไปเรียกร้องความสนใจมันธนูไฟน่าจะจุดระเบิดได้แบบนั้นย่ำดึงความสนใจได้แต่เราต้องให้พวกมันมองไปที่ตรงกันข้ามก่อนเอาล่ะพวกเราเป็นโอกาสของพวกเราระหว่างที่พวกมันรออยู่หลอกล่อพวกมันไว้จนกว่าเราจะได้เรือจากนั้นจงถอยเข้าป่าไปเสียคอยดูข้อไฟของข้าไปสัญญาณให้โจมตี Do you understand ไปหาทางลงหาดกันお前の戦い方、長岡の刀比べを。เห็นวิธีที่เจ้าสู้เมื่อกี้แล้วนึกถึงงานประลองเลยตอนนั้นเจ้าทำทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะมาお前も本気だった。มันเป็นการแข่งขันเจ้าเองก็เอาจริงไม่น้อยไปกว่าคว้าหรอกただ思い出しただけだ。คว้าคืออะไรวะ死なずに済んだろうな。ถ้าเรารอดไปได้อ้าวนึกว่าจะอ่านเอ้ยนึกว่าจะพูดต่อรออ่านลูกน้องเจ้าจะน่าจะประจำตำแหน่งแล้วจุกเพิงเฮ้ยเขายิงแล้วว่ะเออจังหวะนี้แหละสาสงาโอเรโนนากามะโอ้โหจังหวะนี้แหละเราแอบเข้าไปไปไงดีวะเนี่ยไปได้อยู่เรือเนี่ยไม่ได้ดำน้ำไปเลยได้หรือมือไล่วิดำได้ไม่มีใครเห็นไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้ากันหายใจอยู่มาโอ้ได้เอ้าไม่ได้คือต้องทางนี้หรือโถเอ้ยต้องมาขึ้นฝั่งนี้อีกเสียงพายเรือไปไหนไม่รู้อ่ะภาพดำปะท่อลิวโซยากจะเชื่อว่าจะมีอะไรเห็นพี่อ่านชื่อเขาทำไมเนี่ยเจ๋อคุยมองว่าสักโซหาอาหารให้เจอมีอะไรมีไหมไม่มีอะไรไม่ถึงการดวงของเราแล้วกวนใจเจ้าขนาดนั้นไม่นึกถึงไม่นึกว่าการดวงของเราจะกวนใจเจ้าโอ้อะไรของฉันวะเนี่ยนี่ใช่อาหารไหมพี่ไม่ได้อ่านลิวโซนะเขาคุยอินไกลมากมีวี่แววเสบียงไหมเนี่ยอาจอยู่ลำถัดไปมันจุกระสุนแต่ยินหรือเปล่าน่าจะ 4-5 คนไม่มีทางหลบละซุ่มโจมตีพวกมันกันเอ้าซาอิซุกซุคนละหอกเออคนละดาบคนละดาบคู่หรือโอ้ตั้งไม่ได้ลืมเอาอีกแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะเรือนลำถัดไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยพลธนูกี่ดอกวะเนี่ยพี่ไปก่อนฮึบเฮ้ยโอ้โหมาเพียบว้าฮ่าหงายท้องจัดการธนูเดี๋ยวโอ้โหวิ่งชนวิ่งเข้าใส่ชนะเอาบ้างตาข้าเดี๋ยวข้าขอตั้งจังหวะนี้แหละยังไงโอ้โหนึกจะแทงก็แทงนึกจะแทงก็แทงแทบตายอันนี้แม่ทัพชัวเย้วู้ฮู้ผ่านนึกว่าจะตายเสียแล้วมาแบบเลือดน้อยๆค่ะถ้าเสบียงไม่อยู่นี่ก็ต้องอยู่อีกลำอีกเจ้าค้นลำนี้ข้าจะไปดูอีกลำแล้วกันระวังตัวด้วย
เราไปดูอีกลำนะทุกคนขึ้นทางนี้ได้อยู่ไปห้องนี้เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือคำสั่งของคานจงส่งกำลัง 1,000 นายขึ้นเหนือไปที่เขตโทโยมะโทโยทามะรักษาเส้นทางลำเลียงทั่วเขตอิสึฮาระเช่นเดิมต่อไปนี้คือรายนามผู้ได้รับมอบหมายวาต้านูไกเตมูเกอันตานบูตาบาตูด็อกชินในนี้ไม่มีอะไรเลยต้องไปบอกริวโซแล้วว่าไม่มีวี่แววของอาหารนะเฮ้ยเคเป็นใครเนี่ยเขาตกใจนะเนี่ยริวโซไม่มีอาหารว่ะอยู่ไหนเนี่ยตามหาริวโซไปไหนจ๊ะจินริวโซริวโซเหรอเข้ามาแล้วจินเอ้ยเข้ามาแล้วริวโซเกิดอุ้ยเย้ยริวโซล้มเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยเดียว Holy shit โอ้ชุบไม่ทันแน่นอนต้องฆ่าเองกับมือโหเลือดเราน้อยด้วยเอ้ยไม่ไหวว้าโอ้ยยังไงก็ต้องชุบเลือดเราจะทำการยังไงดีวะทุกคนพี่ต้องชุบพี่ต้องล่อมันแล้วชุบริวโซก่อนเพราะว่าริวโซมันมีนับถอยหลังอะถ้าเราฆ่าไม่ทันใน10วิพี่ว่าเควสพี่ก็เฟลอยู่ดีเอาใหม่มันจะเหวี่ยง2ที 3 ทีจังหวะนี้แหละชุบทันเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหพ่อคุณนี่แหละโดนสับแทงนั่นไงริวโซจัดการให้ขอบคุณชุบริวโซมาง่ายเลยไอ้มองโกนั่นคงเสร็จคาบแล้วถ้าท่านไม่โผล่มาข้ารู้เห็นหรือเปล่าว่ามันอ้วนแค่ไหนสเบียนถึงได้หายเกลี้ยงในอย่างนั้นเลยกินจนอ้วนเลยเฮ้ยๆๆอะไรโดโซเย้ยโดโซสารเลวเอ้ยพวกมันกำลังเผาอาหารเราทิ้งริวโซเราต้องรีบไปแล้วจะไหวน้ำได้ไหมจำเป็นก็ต้องไหวอะย่า見つからねえよไปซ่อนตัวเถอะพวกมันยังตามหาเราอยู่ข้างหน้ามีที่เหมาะใช้ซ่อนตัวข้าสัญญากับคนของข้าไว้ว่าจะหาอาหารมาให้ใครจะต้องสูญเสียลูกน้องไปอีกเท่าไหร่ฮะข้าเจอบางอย่างที่อาจจะช่วยเจ้าได้แผนรบของพวกมองโกมันบอกเส้นทางลังเลียงเสบียงกันเหรอหน้าหนึ่งมีแผนที่เริ่มจากนั่นก็ได้ส่งมาสิเราจะลงมือด้วยกันท่านยังมีปัญหาต้องสะสางและข้าก็เป็นหัวหน้าพวกเขาข้าต้องการมันจินข้าต้องการเจ้ายามบุกปราสาทคาเนดะท่านจะมีข้าสู้เคียงมาโอ้ยอย่าให้พวกมันรู้ตัวล่ะเอาอย่างท่านไงยะเฮ้เย่ๆในที่สุดก็จบเควสนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยทากะมาเรียบร้อยแล้วน้องชายของยูนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทากะทำตะขอให้เรายังไม่ได้ไปคุยเลยนี่หว่าแล้วก็วันนี้ก็ได้ริวโซหิวโซมาเป็นพวกของเราแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ดิสาด้วยนะจ๊ะโอ้ยได้พลังใจเพิ่มอีก1 เม็ดดีมากไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย